คุณจำสูตรนี้ไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะสังขยามันม่วงทำยังไงให้อร่อยขอบอกเลยว่าเข้มข้นนัวทำขายได้เลยนะคะเอาไปจิ้มกับขนมปังหรือเอาไปจิ้มกับปังโก๋ก็ได้คือบอกขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำเปล่านะคะ250กรัมหรือ2ขีดครึ่งมันม่วงนะคะปอกเปลือกแล้ว2ขีดเอาไปต้มจนสุกเลยนะพอสุกแล้วปุ๊บเราจะไปรอให้เขาอุ่นๆนิดนึงนะคะเราจะเอาไปปั่นค่ะเพราะว่าเราจะถ้าเราไม่ปั่นตอนขณะร้อนๆจัดนะเดี๋ยวโถเราจะละลายนะรอให้เขาอุ่นๆนิดนึงปั่นพักไว้ทีนี้ส่วนของแห้งนะคะใช้แป้งข้าวโพด35กรัมน้ำตาลทราย25กรัมเกลือ1ช้อนชาคนทั้ง3อย่างตะล่อมให้เข้ากันแล้วไข่แดงเบอร์2นะคะใช้เฉพาะไข่แดงคนตะล่อมให้เข้ากันเลยแล้วกะทิตรงนี้350กรัมค่อยๆใส่ค่อยๆคนกันไปจนหมดผงแป้งนะคะพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราจะใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานตาอะไรก็ได้นะคะ190กรัมนะคะแล้วตามด้วยมันม่วงที่เราเอาไปปั่นไว้ตะกี้นะคะใส่เข้าไปทั้งหมดเลยทีนี้เราก็เตรียมไปตั้งเพื่อที่จะเอาสังขยาไปกวนได้แล้วค่ะวันนี้เราจะตุ๋นผ่านน้ำร้อนแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ขนมเขาไหม้ก่อนที่เขาจะสุกอะค่ะตัวเองแต่ถ้าเพื่อนๆจะตุ๋นผ่านไฟโดยตรงก็ต้องเอาไฟอ่อนมากๆนะคะพอเขาข้นแบบนี้เราจะเร่งมือกวนเร็วๆเลยนะคะแล้วระวังอย่าให้น้ำที่เขาเดือดกระเด็นใส่เนื้อขนมนะตัวเองพอเขาข้นแบบนี้เป็นหัวแบบเนี้ยเห็นป่ะเป็นรอยไม้พายอะตัวเองพอเป็นรอยไม้พายแบบนี้ก็ปิดเตาพักไว้ให้เย็นพร้อมไปจัดจานกันได้เลยนะคะเห็นป่ะเห็นเป็นแบบนี้พอเขาเย็นปุ๊บเขาจะข้นขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆจัดจานพร้อมหม่ำกันได้เลยค่ะเพื่อนจะเอาขนมปังเป็นก้อนมาผ่าแล้วก็ยัดไส้ไปตรงกลางก็ได้นะคะแต่วันนี้กุ้งหาไม่ได้กุ้งก็ใช้ขนมปังแผ่นนะคะเนี่ยโรยหน้าเป็นแผ่นๆประกบอีกแผ่นนึงก็ขอบอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยนัวแบบหอมมันม่วงหอมกะทิแล้วเขาไม่หวานมากคือขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆทำขายได้เลยจิ้มปังโก๋ก็อร่อยนะจ๊ะ